อ่ะมาสวัสดีครับน้องๆกับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็เย็นวันพุธแบบนี้นะครับเราจะมาเจอกันในรายการ SCP Story ครับแล้ววันนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ได้ยินเสียงแบบลมพัดเข้ามาในกล้องหรือว่าเข้ามาในคลิปนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนิกกำลังนั่งอัดอยู่นะฮะเป็นเวลาบ่ายสองครับเวลาที่อากาศร้อนๆแล้วก็ในห้องที่แอร์เสียฮะน้องๆคือถ้าไม่เปิดพัดลมนี่นี่คงต้องละลายกลายเป็นแบบน้ำอยู่บนพื้นเลยนะฮะไงก็คลิปนี้นะครับขออนุญาตนะครับคลิปหนึ่งที่อาจจะมีเสียงลมเข้ามากวนบ้างนะครับและ SCP ในวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันเป็น SCP ตัวที่นี่แปลกใจมากค่ะว่าคนเขียนเนี่ยเขาคิดได้ยังไงที่เขาเอาไอ้ตัวการ์ตูนตัวนี้มาเป็น SCP ครับเพราะในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึง SCP 3166ครับ SCP ที่เรารู้จักกันในชื่อของกาฟิลครับผมเฮ้ยกาฟิลเป็น SCP ตั้งแต่เมื่อไหร่อะวันนี้นี่มีคำตอบครับและเช่นเคยครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวสยองขวัญแล้วก็ตำนานต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวแบบนี้ครับผมเย้ อ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับแล้วก็เพื่อไม่ให้นิกรอแล้วก็เสียเหงื่อไปมากกว่านี้นะฮะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับกาฟิลด์ครับเป็นการ์ตูนในตำนานอีกหนึ่งเรื่องเลยครับที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยฮะในอดีตและก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของ SCP 3166ในวันนี้ครับนิกอยากจะเล่าเรื่องราวของกาฟิลด์แบบคร่าวๆครับเพื่อให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยได้รำลึกความหลังแล้วก็รู้จักกับออริจินัลของกาฟิลด์กันก่อนครับกาฟิลด์เป็นการ์ตูนช่องของอเมริกาที่สร้างขึ้นโดยจิมเดวิสครับแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วประเทศในปี1978ภายใต้ชื่อกาฟิลด์ครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวของแมวตัวอ้วนสีส้มกับเจ้าของของมันที่ชื่อว่าจอห์นอาบัคเคิลรวมถึงหมาตัวน้อยที่ชื่อว่าโอดี้ครับกาฟิลด์เนี่ยได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์มากกว่า 2,570 ฉบับทั่วโลกจนกินเนสส์บุ๊กครับได้บันทึกเอาไว้ว่ากาฟิลด์เนี่ยเป็นการ์ตูนช่องที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดในโลกครับและกระแสความนิยมของกาฟิลด์นั้นมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การ์ตูนช่องในหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าเจ้ากาฟิลด์เนี่ยมันไปปรากฏตัวอยู่ในนิตยสารในคอมมิกการ์ตูนแอนิเมชันภาพยนตร์หรือว่าในรูปแบบของสินค้าครับส่วนที่มาของชื่อกาฟิลด์นั้นคุณจิมผู้สร้างเนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าเขาได้นำชื่อนี้มาจากคุณปู่ของเขาครับซึ่งคุณปู่ของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเจมส์กาฟิลด์เดวิสทีนี้ครับเรามาดูกันที่ลักษณะนิสัยแบบออริจินอลของเจ้ากาฟิลด์กันบ้างครับกาฟิลด์เป็นแมวอ้วนครับขอเน้นคำว่าอ้วนครับมันเป็นแมวอ้วนขนสั้นพันธุ์อังกฤษตัวสีส้มที่มีลายสีดำอย่างเด่นชัดสิ่งที่น่ายกย่องก็คือมันฉลาดครับและมันก็มีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองฮะจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นแมวที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมันดูมีนิสัยที่ขวางโลกนิสัยแย่ๆของมันก็คือมันเป็นแมวที่ขี้เกียจครับสิ่งที่มันชอบทำสองอย่างนั่นก็คือหนึ่งเลยคือการนอนฮะส่วนอย่างที่สองก็คือการกินและของโปรดของมันก็คือลาซานญ่าครับมันชอบแกล้งจอนหาเจ้านายของมันรวมถึงน้องโอดี้ครับน้องหมาที่น่ารักที่เป็นคู่กัดกับมันนั่นเองฮะดูเหมือนว่าเจ้ากาฟิลด์เนี่ยมันจะเป็นแมวที่ฉลาดแต่ว่ามีนิสัยแย่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าลึกๆแล้วนั้นเจ้ากาฟิลด์เนี่ยเขามีจิตใจที่งดงามมากครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวของเขาครับซึ่งนั่นก็คือจอนแล้วก็โอดี้ครับเจ้ากาฟิลด์ของเรานั้นเกิดวันที่19มิถุนายนปี1978ซึ่งเป็นวันแรกที่มันปรากฏตัวครับและเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนครับเพราะว่ากระแสความนิยมของเจ้ากาฟิลด์นั้นมันก็ลดลงฮะและความตกต่ำนั้นก็น่าจะเป็นที่มาของ SCP 3166 Euclid Class ที่มีชื่อว่ากาฟิลด์ครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึง SCP 3166กันบ้างครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายเหมือนกับแมวแต่ว่ามันยืน2ขาได้เหมือนมนุษย์มีความสูงที่ไม่ธรรมดาเลยครับมันมีความสูงถึง210ซมหรือว่า 2.1 เมตรฮะในการปรากฏตัวขึ้นของมันเนี่ยในตอนแรกเลยทางสถาบันเขาเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการที่มนุษย์เนี่ยใส่ชุดมาสคอตหรือว่าใส่ชุดตัวการ์ตูนกาฟิลด์เพราะว่าตามข้อต่อตามตัวของมันเนี่ยมันมีรอยเย็บที่ถูกเย็บขึ้นอย่างลวกๆครับซึ่งมันก็ดูไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าหลังจากนั้นครับหลังจากที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่า
ร่างกายของมันนั้นถูกปกคลุมด้วยขนของแมวจริงๆที่มีสีส้มครับรวมถึงมวลร่างกายแล้วก็อวัยวะภายในของมันนั้นเต็มไปด้วยลาซานญาซึ่งเป็นของโปรดของเจ้ากาฟิลนั่นเองครับ SCP-3166 นั้นมักจะปรากฏตัวออกมาเมื่อตอนที่กระแสความนิยมหรือว่าภาพลักษณ์ของกาฟิลนั้นดูแย่การปรากฏตัวของมันนั้นมันออกมาโดยที่มันมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้ออกมาเพื่อทำร้ายใครโดยที่ไม่มีจุดประสงค์เป้าหมายของมันก็คือคนที่ทำให้ภาพลักษณ์ของมันดูแย่แล้วก็เสื่อมความนิยมซึ่งจากการบันทึกของทางสถาบันเนี่ยเขาพบว่าเป้าหมายของผู้ที่ถูก SCP-3166 รุกรานก็คืออันดับ1ครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด่นชัดกับสื่อหรือว่าการ์ตูนที่เป็นคู่แข่งของกาฟิลครับข้อ2คือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตการ์ตูนเรื่องกาฟิลข้อ3ครับคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการล้อเลียนแฟนชายต่างๆของกาฟิลข้อ4ครับนักวิจารณ์ที่วิจารณ์กาฟิลในด้านแย่ๆซึ่งเป็นสาเหตุให้กาฟิลนั้นเสื่อมความนิยมลงแล้วก็ข้อ5ครับผู้ให้กำเนิดกาฟิลเจมส์เดวิสทีนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการที่เจ้ากาฟิลหรือว่า SCP-3166 นั้นมันทำร้ายร่างกายเหยื่อครับซึ่งโดยวิธีการทั่วไปนั้นมันไม่ได้ใช้วิธีการอะไรที่ซับซ้อนเลยครับนอกจากการใช้กำลังไอ้เจ้าแมวเถื่อนตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ของแข็งหรือว่าวัตถุที่เป็นของแข็งที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยมาทำร้ายเหยื่อจนกระทั่งเหยื่อเนี่ยหมดสติครับและหลังจากนั้นครับสิ่งที่น่าขนลุกแล้วก็น่าขยะแขยงก็เกิดขึ้นฮะใครที่กินข้าวเย็นหรือว่าใครที่กำลังกินอะไรอยู่เนี่ยนิกอยากจะให้หยุดการกินนั้นก่อนหรือว่าหยุดวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็กินให้หมดครับแล้วค่อยมาฟังต่อนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เหยื่อนั้นอ้าปากครับแล้วมันก็จะสำลอกเอาลาซานญาที่อยู่ในตัวมันเนี่ยออกมาใส่ปากของเหยื่อครับซึ่งในระหว่างการที่มันกระทำการแบบนี้เนี่ยมันก็จะคำรามออกมาเป็นเสียงของแมวที่ดุร้ายครับน้องเคยได้ยินเสียงไหมครับเวลาที่แมวมันขู่กันหรือว่ามันร้องคำรามออกมาด้วยเสียงที่น่ากลัวเป็นเสียงแบบนั้นเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับวิธีการที่เราจะหนีรอดจากการกระทำของมันแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ยากครับเพราะว่าในขณะที่มันกำลังทำร้ายเหยื่ออยู่เนี่ยลาซานญาคือสิ่งเดียวครับที่จะดึงดูดความสนใจของมันให้ผละออกมาจากเหยื่อได้เพราะว่าไอ้เจ้ากาฟิลเนี่ยมันคลั่งลาซานญามากครับมันสามารถละทิ้งเหยื่อแล้วก็หันไปหาลาซานญาได้ทันทีครับSCP-3166 นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่23ตุลาคมปี1989ในอาคารสำนักงาน United Media ของชิคาโกโดยที่มันเนี่ยเดินเตร่อยู่ในออฟฟิศครับและมันก็ทำร้ายใครก็ตามที่แยกตัวออกมาอยู่คนเดียวบุคคลใดก็ตามครับที่แยกตัวออกมาลำพังเนี่ยก็จะถูกมันจัดการในฐานะของเหยื่อหรือว่าเป้าหมายเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนครับก็พยายามที่จะจับกุมตัวมันแต่ว่ามันก็กระโดดหนีหายไปในความมืดครับหลังจากนั้น20นาทีเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจับตัวของ SCP-3166 ได้แต่ว่าพวกเขาได้จัดการลบความทรงจำของใครก็ตามที่พบเห็นการปรากฏตัวของ SCP-3166 ครับทีนี้เนี่ยน้องๆ อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า3166เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันแปลสภาพจากกาฟิลมาเป็น SCP ที่ดุร้ายป่าเถื่อนแบบนี้ได้ยังไงตามข้อมูลที่นิกหามานะครับเขาบอกว่า SCP-3166 นั้นเกิดมาจากการเผยแพร่การ์ตูนกาฟิลในเวอร์ชันที่ดำมืดเนื้อหาของมันนั้นมีความน่าเศร้าแล้วก็สะเทือนใจแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับเพราะว่าทางทีมผู้สร้างนั้นไม่มีใครจำได้เลยว่าเคยสร้างกาฟิลที่มีเนื้อหาแบบตอนนี้ครับเรื่องราวของกาฟิลในเวอร์ชันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่กาฟิลนั้นตื่นนอนตามปกติเขาเดินออกจากห้องครับแล้วเขาก็พบว่าบ้านของเขานั้นว่างเปล่าทั้งจอนแล้วก็โอดี้เนี่ยหายไปบ้านที่เขาอยู่เนี่ยก็โดนติดป้ายประกาศว่าขายรวมถึงบ้านนั้นก็มีสภาพเป็นบ้านที่รกร้าง 2-3 วันหลังจากนั้นครับกาฟิลที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็รู้สึกหิวครับรู้สึกอ้างว้างแล้วก็โดดเดี่ยวบ้านนั้นก็ว่างเปล่าไม่มีทั้งจอนแล้วก็โอดี้มีบางครั้งครับที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าจอนนั้นกลับมาแล้วก็ให้อาหารกับเขาครับแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่เกิดจากจินตนาการของเขาเท่านั้นเองครับน่าเศร้าใช่ไหมครับจากวันกลายเป็นเดือนแล้วก็จากเดือนกลายเป็นปีที่กาฟิลต้องตกอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวอย่างน่าสงสารจนทำให้แววตาแล้วก็จิตวิญญาณของมันนั้นเปลี่ยนไปในที่สุดครับและนี่ก็น่าจะเป็นที่มาของ SCP-3166 ที่เราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นคำสาปหรือว่า
มันเป็นความอ้างว้างที่เกิดขึ้นในจิตใจของกาฟิลด์นั่นเองส่วนมาตรการการกักกันของมันนั้นทางสถาบันนั้นทำทุกวิธีทางครับเพื่อที่จะให้กาฟิลด์นั้นยังคงเป็นที่นิยมของคนทั่วไปสืบเนื่องมาจากการปรากฏตัวของ SCP-3166 นั้นเกิดมาจากการที่กาฟิลด์เสื่อมความนิยมหรือว่ามีภาพลักษณ์ที่แย่จึงต้องดำเนินการให้การ์ตูนกาฟิลด์นั้นเป็นที่สนใจอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากมีการปรากฏตัวของ SCP-3166 ล่ะทางสถาบันเนี่ยก็จะใช้อาวุธลับนั่นก็คือลาสัญญาครับในการที่จะล่อให้ไอ้เจ้ากาฟิลด์นั้นออกไปจากพื้นที่แล้วก็ให้ยาลบความทรงจำกับคนที่พบเห็น SCP-3166 ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ SCP-3166 ในวันนี้ครับถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครที่เห็นอกเห็นใจกับนิกที่นั่งเล่าเรื่องอัดคลิปแบบร้อนๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับอ่ะแล้ววันนี้ขอลากันไปอย่างรวดเร็วครับผมก็ยังไงเจอกันกับ SCP Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้เนี่ยนิกคงต้องขอลาไปก่อนครับเพราะว่าร้อนมากครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ